รมที่สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จริงนั่นเองรวมถึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักคำคำสอนของหลวงพ่อคูณปริสุทโธที่ได้เผยแพร่ให้แก่ศิษยานุศิษย์และผู้ที่สนใจมาตลอดระยะเวลาที่ยาวนานนั่นเองนะคะในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะทุกท่านที่พร้อมใจกันมาเพื่อบอกเล่าให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะว่าเพราะเหตุใดมรดกทางหลวงพ่อคูณจึงสมควรเป็นมรดกที่ส่งต่อและส่งผ่านให้สู่ชั่วลูกชั่วหลานต่อไปนั่นเองนะคะความตั้งใจรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่น่าไปมากแล้วก็น่าจะไปศึกษาทำคำสอนของท่านที่ต้องการเผยแผ่พุทธศาสนาค่ะผมเคยได้ยินคำสั่งสอนของหลวงพ่อคุณมาบ้างนะครับแล้วก็ตั้งแต่มาที่งานนี้นะครับผมก็เลยแบบอยากไปลองไปงานนิทรรศการของที่จัดขึ้นเพื่อของหลวงพ่อคูณนะครับธรรมะของหลวงพ่อคูณนะครับคือว่าที่บ้านก็จะนับถือกันอยู่แล้วนะครับซึ่งท่านก็ได้เป็นเกจิอาจารย์ที่โด่งดังอยู่แล้วนะครับซึ่งคำสอนของท่านเนี่ยผมก็ได้มาจากแม่คุณยายคุณตาอะไรอย่างเงี้ยครับจากบรรพบุรุษที่สั่งสอนมาครับจากวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาชมนิทรรศการนะคะของวิหารเทพวิทยาคมแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้ยอดใจไม่ได้ค่ะจะต้องรีบเคลียร์คิวแล้วก็พาตนเองและครอบครัวไปถึงวิหารเทพวิทยาคมโดยเร็วนะคะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้งดงามมากนะคะตั้งอยู่บนเนื้อที่30ไร่นะคะชอบมากที่สุดก็คือว่าที่ท่านบอกว่าสอนให้พวกเรารู้จักพอแล้วก็อีกอันนึงคือเราต้องรู้จักสอนตัวเองก่อนที่จะสอนคนอื่นเคยฟังธรรมะของหลวงพ่อคูณตลอดฮะให้แง่คิดให้ข้อคิดในการไปปฏิบัติธรรมแล้วไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากมายหลายอย่างซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังน้อมนำเอาไปใช้อยู่ครับ